มึงกล้าไหมประโยคนี้อย่ามาใช้อย่าถามอย่าฮะคิดแป๊บเดียวนะโอเคขึ้นอูดไม่ได้ตกรวมค่าลงมึงก็ไม่ต้องลงมันไม่ให้ลงเลยในกระเป๋ามึงเพิ่งเอาข้าวไปคนละ5กิโลกดมันก็สุกไม่ได้สวัสดีแล้วก็ Merry Christmas บอกเลยกันเลยสิทีมงานมันเป็นช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีรายการไหนที่จะเหมาะกับเทศกาลนี้เท่ากับวันสะพานกูดทามอีกแล้วว่าด้วยเรื่องของความสุขล้วนๆเลยว่าความสุขอันเกิดจากการพูดถึงเรื่องอดีตเรื่องอดีตเนี่ยพูดถึงกี่ครั้งมันก็มีแต่ความสุขนะคะถึงแม้ว่าตอนเกิดเรื่องมันอาจจะมีอะไรให้แบบตกอกตกใจวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยจริงๆเรามีแขกรับเชิญที่มาจากละครหลายเรื่องแต่ว่านักแสดงเขาก็จะรับรู้ถึงบรรยากาศการถ่ายทำแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยไอ้ความเผ็ดความสนุกสนานของเบื้องหลังละครมันไม่มีใครที่จะพูดถึงเรื่องนี้ได้ดีไปกว่าผู้จัดละครแล้ววันนี้นะคะผู้จัดละครที่อลังการและดาวล้านดวงที่สุดพี่ไก่วรายุทธอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอลังการเหรอพี่ไก่เนี่ยเป็นเรียกว่าถ้ากับช่อง3เนี่ยก็เหมือนจะเป็นผู้จัดละครคนเบอร์ต้นเบอร์แรกๆใช่มั้ยฮะเป็นเรียกว่าเป็นเด็กที่สุดในยุคนั้นที่เธอเป็นผู้จัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีจำเกินบ้างได้ไหมคะแม่จีนแดงรัตนาพรอินทรากำแพงสุทธิจิตอะไรวีระเดชกำแพงอะไรอย่างเงี้ยชัยยาสุริยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่จิ๋มมยุรชัดแล้วก็พี่ก้อยธาริกาแล้วก็มันเป็นพี่พี่ไก่แล้วก็มาเป็นพี่ซึ่งจำได้ว่าเมื่อก่อนเวลาพัทราวดีพระอาจารย์อีกคนเพราะว่าจำได้ว่าสมัยเคยอ่านสัมภาษณ์มานานแล้วพี่ไก่ก็จะบอกว่าแบบหลายครั้งละครพี่ไก่ที่ไปเมืองนอกหรือมันจะมีความแบบชุดเชิดมันเวอร์วังเนี่ยมันก็คือตั้งใจทำให้เป็นกำไรคนดูกำไรคนดูด้วยแล้วก็ตัวเองอยากด้วยคือเราอ่านหนังสือมาใช่ไหมคะเราอ่านหนังสือเราอยากให้ตัวละครเนี่ยเดินออกมาจากหนังสือเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้เหมือนนวนิยายมากที่สุดเราก็จะทำอ่านแล้วมันมีภาพเขาบรรยงบรรยายเอาไว้หมดงามไว้แล้วห้องแต่ก่อนมันทำฉากเองอะนึกออกไหมมันทำฉากเองในห้องส่งโอ้โหขอบอกเลยเราก็เลยคุยกับศิลปกรรมเฮ้ยนี่นะมึงก็เขียนไว้นะลูกไม้สีขาวนะอย่างงู้อย่างงี้ไปเองสำเพ็งซื้อทุกอย่างลูกไม้ปูผ้าปูโต๊ะสีชมพูนี่นั่นนี่เอาออกมาให้เหมือนทุกอย่างให้เหมือนหนังสือเลยแล้วเจ้าของบทประพันธ์เขาก็ภูมิใจนะเขาได้เห็นสิ่งที่เขาฝันไว้อาจจะสวยไม่เข้าเท่าฝันแต่เราฝันออกมาได้แค่นี้มันก็คล้ายที่สุดเรียกว่าคาแรคเตอร์หนึ่งของละครที่พี่ไก่จัดก็จะมีความสวยงามด้านภาพมีความสวยงามด้านงานอาร์ตเยอะแต่อยากรู้ว่าเมื่อก่อนสมัยช่อง3ช่วงปี2530อะไรเงี้ยช่วงนั้นอะระบบการทำละครของช่อง3เขาเป็นยังไงก่อนที่พี่จะเป็นผู้จัดเองเนี่ยพี่เป็นผู้จัดให้ช่อง3ก่อนพอเป็นผู้จัดให้ช่อง3แล้วพอผู้ใหญ่เห็นว่าเราสามารถทำงานให้ได้แล้วเขาก็อ่ะให้เราเลื่อนเราเป็นผู้จัดด้วยตังค์ตัวเองแต่ก่อนได้ลงทุนช่องอ๋อเหมือนถ้าพี่ไก่มาเป็นผู้จัดก็คือเป็นเงินลงทุนเป็นเงินของเราลงทุนละใช่เรื่องแรกคือที่ลงทุนเองคือเรื่องทะเลเลือดอันนั้นลงทุนเองทั้งหมดเลยหลังก่อนนั้นก็คือรับจ้างเขาเป็นธุรกิจทำเสื้อผ้าหน้าผมทำซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีแผนกนู้นแผนกนี้สิบแผนกนะจริงจริงต้องเป็นแมนโชค่ะทำมาสกเบอร์ยาเรือลบเลยค่ะคนเดียวและทะเลเลือดนี่ผลออกมานี่เปี้ยงปร้างดังพอสมควรเลยเพราะว่าอาคาธาคริสตี้นะคะตอนนั้นแม่น้ำสีเลือดเราก็มาเปลี่ยนเป็นทะเลเลือดแล้วคนเขียนบทก็คือคุณตั้วสรัญญูคุณต้อมมาลุดอรุณภาสุรีภาวิไลสามคนเขียนบทได้ขึ้นมาอันเนี้ยแล้วก็เป็นการถ่ายครั้งแรกที่ลงในเรือซีทานควีนอยู่บนเรือ9วันล่องทะเลอ้วกกันแถวเลยเห็นบอกว่าเรื่องนี้ปัญหาหลักของเรื่องนี้คือแสดงเมาเมาเรือไม่ได้เมาเหล้าไม่ได้เมาเหล้านะคะคือเราไปช่วงที่เรือทริปสุดท้ายของเขาแต่เขาบอกแล้วนะว่าคุณไก่ลมแรงมรสุมเยอะถามประโยคเดียวไม่จมไม่คว่ำไม่ตาย
ถ้าไม่จบไม่ความไม่ตายจบไปเลยปกติตัดภาพมาที่นักแสดงของเราคนที่ด่าพี่มากที่สุดใครรู้ไหมอีตุ๊กดวงตายืนอยู่กับแล้วมีห้องนอนให้นอนสวยๆไม่นอนคุณทุกคนก็มานอนห้องข้างล่างหมดเลยอ่ะนอนกับพื้นเพราะว่ามันติดน้ำแล้วมันไม่โคลงที่สุดถ้าขึ้นไปชั้น2ชั้น3มันก็โคลงก็นอนกันไม่ได้ทุกคนก็มาเรียงกันตับเลยผู้ใหญ่เด็กทั้งหมดทุกคนเลยถือว่าตอนนั้นเรื่องนี้ถือว่าเรียกว่าเปลี่ยนหรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของช่อง3เพราะว่าถ้าเกิดว่ายุคช่วงนั้นน่ะละครช่อง3ส่วนมากก็จะถ่ายในโรงถ่ายช่อง3จะน้อยมากที่จะมีออกไปถ่ายข้างนอกนี่ตื่นเต้นเรื่องใหญ่เรื่องโตโอ้โหทุกคนอยากทำตื่นเต้นนู่นนี่แต่สมัยเนี้ยอยากถ่ายในห้องส่งมากกว่ามันเย็นมันเย็นใช่แต่เรื่องนั้นก็ถือว่าแทบจะเป็นการเปิดประตูไปสู่การถ่ายละครในรูปแบบใหม่ใช่มั้ยรูปแบบใหม่เพราะว่าตอนนั้นที่ผู้ใหญ่ให้เราเสนอละครที่จะเป็นผู้จัดเองถ้าเผื่อเราเสนอละครแบบต่างๆที่เราทํามาบ้างแล้วเนี่ยอาจจะไม่ผ่านก็เลยเอาสิ่งที่มันแปลกที่ยังไม่เคยมีในละครทีวีก็เลยอ่ะมาแล้วตอนนั้นชนกับไอ้นั่นรู้ป่ะชนกับมาตามนัดคุณอภิชาติหาลำเจียกกับคุณอัชราพันธ์โอ้โหพอออกเราก็กลัวของเขาก็ดังเหมือนกันเนาะแล้วชนกันเฮ้ยรอดว่ะสบายแล้วอย่างบางเรื่องอย่างถ้าเกิดว่าในส่วนมาสเตอร์พีซที่คนผู้ชมนั้นจะจำได้แม่นๆเลยก็คือปริศนาเจ้าสาวของอานนท์แล้วก็รัตนวดีอันนั้นพี่ไก่ตั้งใจจะทำเป็นซีรีส์ใช่ตั้งใจเลยครับเพราะว่าคุยกับท่านที่เจ้าของบทประพันธ์นะคะวอนประมวลมาศหรือตอนนั้นก็คนดูแลก็คือท่านปิยะลังสฤทธิ์เป็นคนดูแลเราก็บอกว่าท่านบอกว่าไก่ถ้าจะทำก็ทำหมดเลยสิมีทั้ง3เรื่องแล้วบอกว่าท่านให้หมดเลยเหรอคะถ้าให้หมดเอานะคะ อะไรเงี้ยเราเด็กอะตอนนั้นอะแล้วไปให้หมดก็เอาสี่สามเรื่องก็วางแผนจะปริศนาเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นเวอร์ชันที่จริงแต่ก่อนนั้นก็มีพี่เปิ้ลเล่นมาก่อน ในเป็นหนังใช่ไหมเวอร์ชันแต่ละครเนี่ยก็คือทำให้เกิดลลิตาที่มิวลลิตาใช่ค่ะแล้วก็เอาจริงๆก็เป็นมันนึกใครเหมาะเท่าพี่หมิวไม่ได้แล้วจริงๆเนาะตอนนั้นนะครับหมิวเนี่ยมาเล่นละครกับมากับป้าแมวที่ช่อง3พี่ทําละครอยู่แล้วเห็นหมิวตั้งแต่ยังไม่สาวเต็มที่จนมีความว่าเออเด็กคนนี้มันสวยพอโตขึ้นมาเรื่อยๆๆๆปุ๊บเฮ้ยปริศนาตัวนี้แน่เลยว่ะก็เลยคุยกับพี่แมวแล้วก็ไปหาท่านท่านบอกว่าเค้าเด็กไปมั้ยแต่งตัวมาให้ฉันดูหน่อยสิพระเอกกับนางเอกแล้วตอนนั้นพี่นกชัดชัยเล่นตีใหญ่กำลังดังตีใหญ่มากนักเลงเลยนักเลงหมดแล้วทุกคนก็ว่าพี่บอกว่ามึงจะเอาจ้าเอาโจรมาเป็นเจ้าเหรอเออเดี๋ยวกูจะทำให้ดูว่าโจรเป็นเจ้าได้ไหมก็เลยจับแต่งตัวทั้งสองคนหมิวใส่สวยพาไปที่วังวิทยุไปให้ท่านดูท่านบอกว่าท่านบอกโอเคเอาไปเลยสามเรื่องถูกใจท่านแล้วก็ตอนนั้นก็ได้รัชนีศิลาฤกษ์มาเป็นตัวรตีซึ่งทุกคนก็บอกดำบอกเนี่ยท่านบอกกันดำๆอย่างเงี้ยแหละใช่ตัวรตีต้องเป็นอย่างงี้ก็กล้าหาญถือเป็นความกล้าหาญมันง่ายในการทำที่ละครมันมีไม่เยอะที่ช่องมันมีไม่เยอะกับการแข่งขันสมัยเนี้ยแล้วเราคิดว่าถ้าเราเฮ้ยเสนออะไรแปลกอะไรใหม่เนี่ยช่อง3ตอนนั้นใจกว้างมากอะไรก็ได้ถ้าผู้จัดคิดว่าได้และดีถ้าเขาเชื่อใจผู้จัดก็จบก่อนนั้นนะพี่ไก่ทำละครพีเรียดมาก่อนมาทำก่อนทำตอนนั้นทำบูทำนางทาสทำนางทาสทำโบตั๋นทำหลิวลู่ลมเป็นจีนพีเรียดจีนอุ้ยทำมาเยอะแต่พอมันเป็นติดฉะนั้นเป็นในวังมันทุกอย่างมันต้องสวยหมดอะไรเงี้ยถามจริงมันจุกจิกแบบโอ้โหจะชวนปวดกระโหลกมากครับสร้างฉากคือเอาท์ดอร์เนี่ยเราได้ละได้วังท่านท่านให้ไปถ่ายที่วังท่านเลยแต่ภายในเนี่ยเราจะทํายังไงจะเปิดสิคะหนังสือ Google ก็ไม่มีสมัยนี้กดต้องเข้าหอสมุดไปดูวังนี้ตรงนี้จะเอามาทั้งกระบี่ก็ไม่ได้เอาส่วนนี้ข้างนี้ส่วนนี้ข้างเอามาบวกกันศิลปกรรมนี้ๆๆน้ำมึงนี่จบก็ได้ออกมาอย่างที่เราต้องการก็ลงรายละเอียดเรื่องนี้มากจนประสบความสําเร็จมากคราวนี้พอมารัตนาวดีมันเป็นเหมือนงานพ่วงมาเนาะเพราะว่ามันเรื่องมันต่อกันมาคราวนี้รัตนาวดีเนี่ยมันต้องไปเมืองนอกไปเมืองนอกซึ่งอันนี้คือครั้งแรกเลยอาถรรพ์มากคือแบบ
เอาวะถึงเวลาเราจะต้องทำแล้วเพราะว่าคนที่เล่นเป็นท่านหญิงรัตนวดีก็คือน้องขวัญน้องขวัญโตมาจากปริศนาแล้วได้จังหวะพอดีก็จับเธอแต่งตัวเป็นสาวแต่งเป็นท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปว่าตอนนั้นอ่ะมีผู้กำกับในใจสองคนคือคุณสุประวัติปฐมสูตรกับคุณอดุลดุลยรัตน์ทำละครให้พี่ทั้งสองท่านแต่งเพื่อนรักที่ทำละครด้วยกันตลอดแต่งแกถ้าฉันเอาใครไปคนหนึ่งเนี่ยงอนไหมวะงอนนะแกแล้วทำไงอ่ะมึงกล้าไหมล่ะไก่ทำไมเหรอสองเรื่องเลยเฮ้ยไปมึงนอกครั้งแรกมึงสองเรื่องเหรอไปเลยช่วยกันแต่เพื่อนบอกช่วยกันเพื่อนช่วยเพื่อนได้ก็เลยแล้วช่วยเหรอช่วยจริงไหมช่วยจริงช่วยจริงหาเรื่องเลยว่าอะไรดีก็ไปได้เจอเรื่องแก้วตาพี่ก็เลยเอารัตนวดีกับแก้วตาพี่ไปถ่ายไปถ่ายพร้อมกันคุณสุประวัติกำกับเรื่องหนึ่งคุณอดุลกำกับเรื่องหนึ่งแต่มีข้อแม้นะครับพี่อีทกับพี่เราก็เรียกพี่นะพี่อีทพี่ดุลพี่ไปพี่ต้องเล่นด้วยนะก็ใช้วิธีอะไรไข้กันไข้กันอะไรเงี้ยครับก็ต้องยอมกันอะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนไปถ่ายเนี่ยมันไม่ได้ไป5วัน7วันนะครับมาไปที30วัน40วันคุณขาเอาลูกเข้ามาเอาเข้ามาแล้วเราต้องเลี้ยงดูโอ้2กองนึกออกไหมปกติเป็น80คน70คน2รถบัสอ่ะโอ้แบบทรมานก็ทรมานโอ้สาหัสก็สาหัสแต่ก็สารแน่โทษใครไม่ได้อ่ะประจุไข่นี่ประจุที่เล่นอ่ะทำไมรู้ป่ะอยากไปเมืองนอกนั่นแหละคุณจุลีอยากไปเมืองนอกก็เลยไม่ได้เกี่ยวบทยังไม่ได้ดูบทยังไม่ดูบอกงั้นป้าต้องเล่น2เรื่องนะป้าจุลีเล่น2เรื่องเล่นเป็นยายเรื่องนึงอีกอย่างนึงเล่นคนตามท่านหญิงพ่วงไปอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามเซฟอย่างคุณปัญญาก็เล่น2เรื่องปัญญาเดลันกุลก็เล่น2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนมันต้องมีเรื่องให้แก้ปัญหาแก้ปัญหาทุกอย่างตลอดเวลาตำรวจจับมานู่นแล้วก็ไปถ่ายตำรวจเจอบ่อยมั้ยบ่อยครับบางทีเราไม่รู้ทุกคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษพอได้ไม่ได้เก่งกาจสามารถแล้วไปถ่ายอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกเหมือนคล้ายๆกระทรวงกลาโหมแต่เราไม่รู้มันขึ้นภาษาฝรั่งเศสไม่มีใครรู้กล้องก็ตั้งถนนมันสวยไงเออใช่คุณอดุลบอกอยากให้ดาราเดินมาตรงนี้หรือผ่านตรงนี้ตรงนี้กล้องตั้งตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยตั้งปุ๊บพอตั้งตำรวจไม่ปีดได้แล้วนี่เป็นรถมาเลยมารถหอมาเลยค่ะเอาไปเลยค่ะรวบไปเลยยังไม่ถามอะไรเลยค่ะไปถึงโรงพักเลยค่ะช่างกล้อง2คนแล้วก็คนที่เดินมาดาราเขาก็ไอ้ขวัญไปที่โรงพักคนที่เหลือไกด์ก็ต้องเหลือไปถามท่านทูตบ้างตรงนี้ก็เป็นสถานเป็นกระทรวงเขาไม่มีใครรู้ว่าไปคือเหมือนเราแบบไปก่อวินาศอะไรของเขาอย่างนี้ไงก็เลยพูดกันรู้เรื่องกว่าจะเคลียร์กันได้นะโอ้ยตายแล้วกูจะมาติดคุกที่นี่ไม่ได้คนทั้งหลายว่าชีวิตกูจะมาถึงวันนี้สนุกโอ้สนุกการผ่านกันอ่ะผ่านมาแล้วก็จำได้ว่ารัตนวดีเป็นเรื่องที่ประทับใจทุกคนก็คือฮาใช่แล้วเราได้วิวสวยไงได้สถานที่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งแต่ก่อนเนี้ยคนได้ดูเฉพาะโปสการ์ดกับข่าวไม่เคยมีละครคนไม่เคยเห็นที่มันวิ่งได้จอได้ไงก็เขาก็ตื่นเต้นกันหิมะตกอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมีไปที่ไหนเห็นว่าแบบคือก็จําได้ว่าพอจากรัตนวดีที่ไปฝรั่งเศสอิตาลีไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะอิตาลีฝรั่งเศสเลยนะคะเรื่องแรกอ่ะ3ประเทศค่ะหลังจากนั้นมันเบาลงกว่านี้ไม่ได้แล้วเนาะใช่มันนะไฟต่างสีนี่คือโอ้โหคุณขาไฟต่างสีนี่เนเธอร์แลนด์เลยค่ะอันนี้จะเป็นพี่หมิวพี่วิลลี่หมิววิลลี่แล้วก็โอ๊ตวรวุฒิที่ไปเมืองนอกแล้วก็เรากําลังถ่ายทํากันอยู่ในโรงแรมอย่างดีโอ๊ตมาที่หลังเราก็มีกระจกทางเข้าร้านอาหารเราอยู่ข้างในปุ๊บปุ๊บโอ๊ตเขาก็รีบอ่ะหรือเขาเพิ่งลงจากเครื่องนู่นนี่นั่นหรือดีใจได้เจอเพื่อนหรืออยากจะบอกว่ากูมาแล้วอะไรแบบเพ่งคุณขาฟิวจมูกเลยค่ะกระจกไปส่งโรงพยาบาลเลยค่ะจริงแววไปเลยมันเป็นปากฉลามแล้วต้องเย็บแล้วต้องนอนอยู่ประมาณเกือบ3วันถึงจะมาเล่นละครได้โอ้โหแล้วตรงนั้นทางกองแก้ไขช็อกก็ต้องไปโรงพยาบาลทันทีทันใดเลยอันบุลเลนมาเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของจริงเลยพาไปโรงพยาบาล
แล้วก็ไปนู่นนี้ก็คนที่พูดได้ไปได้ก็ไปเราอยู่กองอยู่กองก็คนใดทำก็แยกกันไปแล้วก็สลับคิวถ่ายเลยสลับคิวถ่ายแล้วก็เปลี่ยนคิวใหม่หมดเลยกันลื้อเลยค่ะนั่นน่ะสิลื้อหมดเลยโอ๊ต3วันหมอบอกต้องให้พักให้นอนห้ามเดินห้ามนี่ห้ามนั่นต้องนอนลาดนั่งอย่างเดียวอย่างงี้ไอ้บอสกูจัดคิวใหม่เลยเนี่ยมึงแล้วใครล่ะยังไงล่ะแตงมาจัดคิวใหม่กันได้อย่างงี้แล้วตรงนี้แล้วแต่ฝรั่งสถานที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นั่นน่ะสิต้องฟิกยังไงต้องอย่างนั้นทุกอย่างเราก็ต้องหาเอาฉากเปลี่ยนมาเพื่อที่จะมาถ่ายให้ครบกำหนดวันโอ้แล้วจะต้องเขียนบทใหม่ให้คุณโอ๊ตนั้นเป็นชายจมูกแหว่งจมูกแหว่งไปหกเขยใช่เป็นลูกก็ถามจะเอายังไงล่ะพี่กัดมึงขอคุณนั่งคิดก่อนนะแล้วไปไกลๆนะมีแตงมาสองคนกลับมาเล่ามาสนุกนะตักไม่คุณตอนนั้นน่ะมันไม่สนุกนะมันรันทดมันวิบากกรรมมันเหมือนเราทำอะไรผิดเราต้องมาเจออันนู้นอันนี้แต่ตอนนี้เอามานั่งคุยกันน่ะมันเป็นเรื่องตลกใช่มันเป็นเรื่องคือตลกร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกอ่ะแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ทุกประเทศที่ไปไม่มีประเทศไหนเลยที่ไปแบบยิ้มๆสวยๆไม่มีอพม่าใกล้ๆก่อนรักเดียวของเจนจิราเมียนมารักเดียวของเจนจิราพม่าอันนี้คุณผู้ชมที่วันนั้นคุณพี่จอยเข้ามาแล้วคุณบอกว่าอยากให้รักเดียวของเจนจิรามาวันนี้ฟังจากปากผู้จัดก่อนนะคะรักเดียวเจนจิราเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นที่พม่าหรอกมันเป็นเรื่องที่เชียงรายทางเหนือเพื่อนดิฉันคุณดารัตคุณแตงนี่แหละครับอีไก่มึงกล้ามั้ยประโยคนี้อย่ามาใช้อย่าทักอย่าทักไก่มึงกล้าทําไมเหรอมึงจะเปลี่ยนจังหวัดเหรอไม่พม่ายังไม่มีใครถ่ายนะมึงอ๋อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขอกูคิดก่อนคิดแป๊บเดียวนะโอเคคิดเพราะเป็นพิธีเป็นพิธีจะให้ไม่ดูยากมากเลยไปพม่าแล้วตอนไปสำรวจกับพี่แต่ชเวดากองต้องถ่ายลิสต์เลยคือเราไปเนี่ยเราจะต้องไปสำรวจ2ครั้งครั้งแรกไปเนี่ยอีโบอีเบสเราไม่รู้อะไรก็จะเจอนู่นไปนี่ไม่ได้พอเราเริ่มรู้แก้วแล้วเฮ้ยแปลงเราต้องมีของขวัญไปให้เขาเว้ยให้ก่อนซื้อตั้งแต่หน้าประตูเลยคุณขาเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยแค่นี้ปากกาเนี่ยราคาสมัยก่อนเลขาน้องเอามาฝากค่ะแค่นี้เลยเป็นจิตน้ำใจให้สักหน่อยได้เลยไปตรงนี้เอามาฝากนะคะสมุดเพราะเอามาฝากได้หมดทะลุปุ่งๆเลยค่ะแล้วก็วันไปก็ใหญ่หน่อยเอามาให้นะคะนี่โอ้แต่ต้องมีตำรวจและทหารไปคุมทุกที่แต่เราก็ได้ในสิ่งอย่างรู้เจดีวรากองเนี่ยเราเป็นคนแรกๆที่ได้ขึ้นถ่ายข้างบนแล้วถ่ายได้ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเราคุยกับเขาพูดกับเขาแล้วเขาเข้าใจช่วยเหลือเขาช่วยเหลือคือพออะไรดำเนินการตามปกติที่รัฐบาลยอมทหารยอมเนี่ยโอ้โหได้หมดทุกอย่างเลยและคนมุงขนาดไหนฮะคนมุงมหาศาลค่ะแบบโอ้โหเกือบทำงานไม่ได้อ่ะแล้วอีกอย่างข้อสนุกอีกอย่างอะไรรู้ไหมสันดานนะเนาะคือไปถึงไปครั้งที่สองแล้วนางเอกต้องนุ่งนุ่งสิ้นก็ต้องไปเรียนเพราะเราทำเสื้อผ้าก็เรียนเองดึงอย่างนี้บิดอย่างนี้ปุ๊บผู้หญิงนะบิดนี้ได้ได้ผู้ชายล่ะเรียนนานเลยฮะเขาทำยังไงคุณเขายืนแบบวิธีใส่ของเขาเนี่ยเขาปุ๊บเดียวจบเลยทีเดียวเหมือนอย่างนี้แบบปั๊บม้วนลังยัดเลยแล้วเร็วมากปุ๊บเราเฮ้ยไม่ได้ว่ะเออก็เรียนอยู่ประมาณ2วันน่ะไม่มีเชือกไม่มีกระดุมไม่มีอะไรเลยเค้าปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็เป็นถุงข้างหน้าสวยแต่เราจะให้วิลลี่ใส่อย่างนั้นก็ไม่ได้เราก็ต้องมาประดิษฐ์ว่าจะพับทบยังไงให้สวยแล้วคุณวิลลี่อ่ะเรียกว่าตัวใหญ่มากก็ต้องซื้อผ้าพิเศษมาต่อข้างบนเพื่อจะพับให้แล้วนุ่งได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยตอนนั้นแต่สนุกในตอนนี้ใช่ตอนตามหัวใจไปสุดล่างเนี่ยโอ้โหหวยไปออกตรง UAE ได้ไงฮะตามหัวใจไปสุดล่างเนี่ยมันเราก็คุยกับแตงเรื่องนี้สนุกกว่าแตงมึงต้องโพกหัวแขกเราจะทำยังไงโพกหัวไม่เหมือนเขาถ้าไปเรียนแบบเขาเหมือนทั้งหมดแล้วเราก็จะโดนจับแต่ก็โดนจับนะคะเรื่องนี้
เฮ้ยถ่ายดูไบตอนนั้นคุณดำรงพุฒตาลแกทำทัวร์ดูไบแล้วแกก็ให้ไกด์แกมาดูแลเราเขาก็พาเราไปนู่นนี่นั่นนั่นแล้วบังเอิญวันที่ไปสำรวจดูไบเนี่ยเขาไปด้วยแล้วเขาไปเจอเพื่อนไกด์ที่ทำอยู่อียิปต์แล้วแตงแตงมึงอียิปต์ไม่มีใครเคยถ่ายนะมึงข้ามซาอุไปก็ถึงแล้วใช่ไปไหมแตงมึงกล้าหรือไก่อีกแล้วหรอกล้าอีกแล้วก็เลยไปเป็น2ประเทศเลยทั้งดูไบและทั้งอียิปต์ดูไบก็โดนฉากที่มิวและลิตาโดนจับเกือบจะเข้าคุกคือฉากที่ไปดูการแข่งอูฐเขาจะเอาเด็กตัวเล็กๆแล้วก็ขี่อูฐแล้วแข่งกันแล้วมิวโพกหัวสวยแต่ไม่เหมือนเขานะคะเขาปิดเงียบแล้วก็เปิดตำรวจมาบอกผู้หญิงดูไม่ได้อุ้ยเหรอห้ามผู้หญิงเข้ามาสถานที่แห่งนี้ทูตก็ต้องไปรับตัวคุณลลิตาออกมาจากโรงพักไปถึงโรงพักเขาจับพี่หมิวไปไปเลยค่ะคุณหมิวรายุทธผู้จัดไปหมดเลยค่ะแกอยู่ที่โรงพักแกเป็นแกก็ยิ้มๆขำๆหมิวเป็นคนที่อะไรไม่อ่ะไม่มีอะไรเดือดร้อนอ่ะเขาสนุกเขาขำเขาเฉยๆของเขาตลอดเวลาเขาเป็นซีนที่ไม่รู้สึกว่าจะจับก็จะไม่ผิดอ่ะจับทำไมหรออะไรเงี้ยแต่ว่าทางพี่ไก่ล่ะคะโอ้โหกูโดนเองก็เนี่ยก็เลยโดนจับที่นี่เสร็จก็ไปถ่ายที่อียิปต์อียิปต์โอ้โหอียิปต์นี่นะคะประเทศเขาชื่ออะไรคะอียิปต์หยิบยาวางนะคะยาวางนะคะคนที่โดนคืออีตุ๊กดอกตากระเป๋านั่งแต่งตัวสวยวางข้างๆวางข้างๆอย่างที่เราวางกระเป๋าทั่วไปอ่ะเดินมีผู้ชายเดินมาแล้วก็ไปคว้ากระเป๋าไปเลยไปต่อหน้าต่อหน้าอีภาษาอังกฤษรู้มันเก่งอ่ะมันก็ด่าเลยมันถามว่ามาหยิบของทำไมถ้าของคุณทำไมไม่ถือไว้เขาเถียงมาอย่างนี้มันเถียงงี้ถ้าของเธอทำไมเธอไม่ถือเธอมาวางฉันก็ดูว่าไม่มีเจ้าของเจ้าของเธอเล่นผิดคนแล้วเธอมาเล่นกับตุกดวงตาดวงตาค่ะดวงตาด่าเลยค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ไปไม่รู้เรื่องเลือกมาโดนเลยค่ะนั่งรถมาไปถ่ายจากตรงนี้นะลองช็อตกล้องไปตั้งไปรับอยู่ตรงนู้นนะเอารถเอากล้องไปรอตรงนู้น3จุดอย่างนี้เรียบร้อยรถมาไปปุ๊บขาไปก็ถ่ายสวยงามตอนนี้ขากลับมาก็นั่งกลับมาขาไป20บาทขากลับอีก40บาทระยะทางก็เท่ากันเท่ากันน่ะมึงก็คิดเท่ากูไม่ได้หรอคุณขึ้นอูดขึ้นไม่ได้ตกลงค่าลงมึงก็ไม่ต้องลงมันไม่ให้ลงเดินไปถึงไหนเลยมันไม่ให้ลงคิดราคาขึ้นตกลงขึ้นแล้วใครจะกระโดดละหนอกอูดขนาดนั้นน่ะใช่ป่ะคุณตอนนั้นใครอยู่บนอูฐคะก็ตอนนั้นหรือคะพี่อีทรอหรืออะไรสักอย่างสองคนพี่ไก่บอกว่าเวลาไปถ่ายเมืองนอกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพราะอยากไปเที่ยวด้วยมันได้เที่ยวไหมฮะเที่ยวตอนสำรวจตอนสำรวจเราได้เที่ยวเราอยากไปไหนเราได้ไปหมดเลยเราไปเยอะกับตอนถ่ายเพราะว่าบางอันเราไม่เอาแต่เราไปเที่ยวหมดแล้วหลังจากรัตนวดีเนี่ยเริ่มมีการขนพวกมะหุงข้าวน้ำพริกน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีค่ะในฝันที่ออสเตรียคือเราจองทั้งเขาเรียกอะไรวะหอบของเขาเลยทั้งหมดเลยว่าเราเหมาเขาหมดแต่ก่อนไปนี่จะมีเรียกประชุมนะนักแสดงช่างกล้องเสร็จทุกคนช่วยกรุณานะคะกูแบกคนเดียวคงไม่ไหวในกระเป๋ามึงเพิ่งเอาข้าวไปคนละ5กิโลตอนจะเข้าเรื่องไหมอ่ะใช่ให้มันขนกันไปเอาใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเพราะเราขนคนเดียว5กิโลแล้ว40คนมันเท่าไหร่อ่ะคุณมึงเอาไปเสร็จแล้วยังไงตลกข้าวทุกอย่างเอาไปแล้วอันนี้มาจากศรีสะเกษอันนี้มาจากอุดรอันนี้สาวให้อันนี้สาวไม่ให้อันนี้มะลิบางคนก็สรรหาของดีมาบางคนก็เอาเท่าที่มีมาบ้านตัวเองแบบช่างต่างๆเขาก็หาเท่าที่เขาได้แต่นักแสดงเนี่ยพี่ไก่กับหนูข้าวมะลิข้าวหอมสาวให้ข้าวแต่ทุกอย่างพอไปถึงแล้วเทรวมกันหมดแล้วเวลาหุงเนี่ยเตาไฟฟ้าคุณนึกออกไหม
กดมันก็สุกไม่เท่าเดี๋ยวนะทำไมมีทั้งแฉะแล้วมีไม่สุกอยู่บอกอยู่ด้วยกันว่ะผสมแฉะแล้วก็ต้องกินอย่างเงี้ยเกือบทุกคนใครจะมานั่งเลือกออกล่ะเราก็โง่เองอ่ะเราไม่ทันนึกอ่ะนะเพราะเราไม่ได้ชาวสวนเราชาวนาเราก็ไม่รู้ว่าข้าวแต่ละที่เนี่ยใส่น้ำไม่เท่ากันไม่เท่ากันนี่อันนี้คือละครแบบเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของพี่ไก่ที่ไปถ่ายเมืองนอกแต่ว่าที่ถ่ายอยู่ในเมืองไทยนึงจริงก็หลายเรื่องอ่ะที่ก็ขึ้นทำเนียบละครคลาสสิกไปแล้วไอ้อย่างอันนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือสี่แผ่นดินโอ้โหเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็ตอนที่จะทำเนี่ยนะก็คุยกันนานกว่าจะทำสรุปพี่อีทกำกับตอนไปขอกับคุณชายคือกรีฑาโชคดีอาจารย์ตั้มหม่อมหลวงลองฤทธิ์ปาโมดเป็นครูสอนที่ช่างศิลป์เราก็ไปหาอาจารย์ตั้มก่อนพี่อาจารย์ตั้มใครจะทำสี่แผ่นดินเนี่ยของคุณพ่ออาจารย์ตาไปหาพ่อหน่อยดิพี่ไก่มึงจะทำเหรอยากนะมึงนี่แหละยากกับอยากทำนึกว่าอาจารย์ถามว่ากล้าเหรอจะทำเหรอการทำอยากทำเพราะเรื่องนี้อ่านแล้วชอบสนุกคิดแล้วว่าจะทำยังไงคิดได้หมดละปะพาไปหาพ่อท่านมองหน้าจะเอาใครเล่นนู่นนี่นั่นเอาจินตลาค่ะเขาหมวยนะไม่ค่ะเดี๋ยวเก่แต่งให้ไม่หมวยเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูเลยค่ะก็เอาจินตลามาแล้วก็เรื่องนี้พี่ทุกสถาบันก็คือรางวัลทั้งนักแสดงนำรางวัลละครยอดเยี่ยมก็เป็นของสี่แผ่นดินของสี่แผ่นดินหมดเลยก็ตอนออกรายการช่องเก้าคุณชายคือยังบอกเลยว่าจินตลาแม่พลอยของฉันโอ้โหปลื้มแทนปลื้มมาเราคนทำเนาะทุกคนทำนะปลื้มหมดเลยอ่ะแม่พลอยของฉันนั่นเนี่ยคนเนี้ยก็เป็นงานมาสเตอร์พีซและคลาสสิกที่ทุกคนยังพูดถึงแต่ว่าทำได้ว่ามีเคยพี่ไก่เคยสัมภาษณ์อยู่อันหนึ่งว่าจริงๆมีละครหนึ่งเดี๋ยวที่พี่ไก่อยากทำที่สุดฝันจะทำมานานมากแล้วก็ได้ทำจริงๆนั่นคือบ้านไทรทองใช่แต่บ้านไทรทองเนี่ยจำได้ว่าแบบโอ้โหกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นอะโอ้โหโดนปนงปนามโดนไอ้จอยตอนแรกออกมาโดนนางเอกปากจัดอย่างนี้โดนหมดเลยแบบพอได้สักระยะหนึ่งเนี่ยละครมันสมัยก่อนละครมัน50ตอนค่ะเพราะงั้นการพัฒนาการของตัวละครการอะไรๆๆเนี่ยคนมันก็เริ่มยอมรับไปได้สัก10กว่าตอนแล้วคนยอมรับชมแล้วหนังสือพิมพ์เขียนชมแล้วจะเขียนด่าเขียนชมละชมๆๆๆๆจนสุดท้ายจนได้จอยเขาก็ใช่เนาะเขาก็เป็นไอ้พจมานผ่านมาเยอะแยะทุกวันนี้บ้านพี่ไก่ที่สร้างตับโพกอันนั้นคือกะไว้สำหรับเป็นดัจจริตเนาะไม่รู้ทำไว้ทำไมถามอยู่ตรงนี้อันนี้มีใครมาท้าว่าไม่มีท้าอันนี้ไม่มีท้าไม่มีใครท้าเลย คือแบบจะทำเรื่องไอ้นี่ดังดวงหฤทัยวังอยากจะได้ท้องพระโรงจัดนู่นจัดนี่นั่นห้องส่งมันก็มีไม่พอมันก็ทำแล้วมันไม่สวยมันก็ไม่เหมือนคือตอบพอเริ่มรู้มากอ่ะพอเริ่มรู้มากแล้วอะไรที่เราไปเห็นมาเยอะๆแยะความอยากความต้องการมันทำให้เกิดกิเลสกับตัวเองแล้วกอบกับการที่ได้สตังค์จากรายการจากนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้ฮึกเหิมสร้างเลยค่ะถ้าจะเป็นเหมือนเป็นโรงถ่ายได้เลยเป็นโรงถ่ายเลยค่ะสร้างเลยค่ะแต่ว่าได้อย่างที่ใจอยากได้ดังที่ใจอยากก็โอเคก็สวยอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เป็นยูนิคของตัวเองเนาะสิริรวมตอนนี้แบบถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มเป็นผู้จัดครั้งแรกถึงตอนนี้กี่ถ้าเผื่อเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ทำละครกับคุณเล็กพัทรวดีเรื่องความรักศรีถนนชัยมือมาจอมพลังไล่มาเลยจนถึงปัจจุบันนี้150เรื่องโอ้โหเพราะมันเคยมีช่วงที่พี่ไก่บอกว่าเกิดจะไม่ทำแล้วไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ยังอยากอยู่ยังกิเลสยังไม่หมดไฟยังไม่หมดอ่ะเนาะใช่มันคือมันอาชีพเราอ่ะเรารักมันอ่ะคือทำเนี่ยเรารักในสิ่งที่อยากทำถ้าตอนนี้ถ้าเรื่องไหนที่ไม่อยากทำก็ไม่ทำถ้าเขาส่งมาให้แล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาแล้วบางกอกกระซิบ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 
คิดว่าน่าจะแบบจะอยู่ไปอีกกี่แสนปีคงอยู่ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเป็นรายการที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาแล้วเวลามันก็ไม่ยาว7นาทีนะไปนู่นไปนี่มานั่นมันก็มีนิดๆหน่อยๆก็สนุกสนานหลังข่าวเสียงจะมานะปังกอบกระซิบแล้วก็จะมีคนด่าว่าทำไมจะต้องเป็นไก่ก็ถอดยอดมากุดให้เป็นหมาใส่มงกุฎเลยมึงเราชื่อไก่อ่ะแล้วไก่มันก็จิกกัดขบแคะตามภาษาสันดานไก่คุ้ยเขี่ยจะให้หมาหรือมึงกัดกระดูกกันเนาะเออก็ต้องเถียงคนอื่นไปอย่างนี้เอาหมามาใส่มงกุฎไหมล่ะเออกับไก่ใส่มงกุฎในน่ารักกว่ากันเรื่องนี้ครับอีกคำหนึ่งขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะพี่ไก่วรายุทธ์ขอบคุณครับคุณธิดาขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ทำละครให้กระเทยเป็นกระเทยอย่างทุกวันนี้สาหัสสากันมากฉันจะแต่งงานกับคุณธิญาแย่งสรีวันแต่ฉันไม่ได้รักคุณเลยจำได้หรอตุ๊กตาเรืองระบำตุ๊กตาเรืองระบำต้องโอเคคุณผู้ชมวันนี้ have a good time มากๆเลยฉันหวังว่าคุณผู้ชมนะคะน่าจะมีความสุขแล้วก็มี good time ในสุดสัปดาห์นี้นะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 17:00 น.นะคะทาง Good Day Podcast อย่าลืมกด subscribe รอไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Good Day Podcast นะคะวันนี้ขอให้ทุกคน have a good time กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะไม่ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เลี้ยงถั่วทีมงานทั้งหมดแต่เนาะช่างสมมุติ5บาทเอาถุงหนึ่งลองกินก่อนกับวิลลี่ไอ้หมิวใส่รถม้าเสร็จแล้วกินถั่วเฮ้ยอร่อยวิลลี่อะแจกเด็ก1 2 3อะพอละถุงจาก5บาทเป็นถุงละ20บาทมันบอกว่าไงรู้ป่ะบอกว่าเมื่อกี้ขาย5บาทแต่ตอนนี้ขาย20เป็นยังไงคะอันนี้ใครตรงใครไปเถียงคะเถียงไม่ได้อีกใครก็เถียงไม่ได้